สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่20กรกฎาคม2558นะคะยังเป็นอีก1วันค่ะที่เราเจอกันผ่านช่องทาง YouTube นะคะแต่นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะก็รับชมรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็รายการอื่นๆของ Peace TV ได้ทางหน้าจอโทรทัศน์ตามปกตินะคะแต่ทาง YouTube ก็ยังมีการออกออนแอร์นะหรือว่าออนไลน์คู่ขนานกันไปด้วยเช่นเดิมค่ะส่วนรายการของคุณจตุพรก็รับชมได้ใน YouTube เหมือนเดิมนะคะวันนี้ในรายการเหลียวหลังของเราค่ะคุณผู้ชมจะมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ขณะนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูว่ายังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนจากภาครัฐในการมาแก้ไขปัญหาบริหารจัดการรวมไปถึงการเยียวยาด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้จะเริ่มต้นคุยกันตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหาภัยแล้งกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมปีนี้ถึงแห้งแล้งได้ขนาดนี้ถึงขนาดว่าไม่มีน้ำที่จะมาปลูกข้าวเนี่ยนะคะสนทนากับท่านอาจารย์ธิดาวันนี้ในหัวข้อนี้ค่ะสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการทั้งหมดนี้กับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นนะคะดิฉันจำได้ช่วงแรกๆของปัญหาภัยแล้งที่มันเกิดขึ้นมาดิฉันเข้าไปดูใน Facebook ของคุณหมอหวายค่ะนายแพทย์สลักธรรมโตจิราการนะคะคุณหมอหวายก็เอารูปพระโคตอนนั้นที่เสียงท้ายเอามาลงของปีนี้ใช่ไหมของปีนี้ค่ะว่าน้ำจะบริบูรณ์ดีแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นคะท่านอาจารย์ก็ความจริงในสถานการณ์ดังที่อาจารย์อยากจะพูดนะคะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านพวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมทั้งหลายอาจจะชอบฟังหรือไม่ชอบฟังก็ได้ค่ะท่านกำลังจะสร้างรัฐข้าราชการเป็นใหญ่นะแล้วก็นักการเมืองเลวนะแล้วรอประชาชนเป็นพลเมืองของท่านก่อนจึงจะค่อยมีอำนาจแต่ท่านต้องโปรดรู้ไว้ด้วยว่าข้าราชการไทยนั้นไม่สามารถรับมือในสถานการณ์อะไรได้เลยที่เปลี่ยนแปลงขนาดนั้นเลยคือทำไม่งั้นมันจะเกิดกรณีไอเคโออ่ะนี่ตอนนี้ของอเมริกาเข้ามาตรวจนะโอ้เขาอาจจะไม่ให้เราบินไปอเมริกาหรือก็ลดเที่ยวบินเพราะว่าเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันอินโดนีเซียก็เอาละนะควบคุมเที่ยวบินของเราแล้ว ICAO IUU นะสารพัดของปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเวลามนุษย์เวลาที่ถ้าหากว่าเป็นสถานการณ์คือรัฐไทยนี่ต้องบริหารแบบไปเรื่อยๆมาเรียงๆนะแล้วก็ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏเอาไปหนึ่งขั้นมันเป็นรัฐข้าราชการในระบบอุปถัมภ์แล้วก็มันเป็นประเภทที่ท็อปดาวก็คือสั่งการจากบนลงล่างมันจึงไม่สามารถสร้างองค์กรรัฐรัฐราชการที่มันมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ดังนั้นในกรณีของเรื่องภัยแล้งแล้วก็การบริหารจัดการน้ำนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้เห็นว่าข้าราชการไทยนั้นล้มเหลวในการจะรับมือกับภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะนะเพราะนั้นในประเด็นอันนี้เนี่ยนะดังที่บอกว่าใครๆก็รู้ว่าสถานการณ์โลกนั้นไม่ปกติเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเวลาใช่ไหมคะหนูก็บอกแล้วก็หลายคนที่เขาเตือนมาใช่ค่ะคุณสมิธเวลาพูดคนชอบไปว่าแกว่าแกชอบไปทายอะไรร้ายๆแต่มันเขาก็เป็นนักวิชาการนะค่ะก็แล้วเขาก็อยู่กรมชลประทานด้วยเป็นอดีตด้วยนะคะอดีตอธิบดีนะกรมชลประทานคือปัญหาเนี่ยอากาศเนี่ยมันต้องไม่เหมือนเดิมนะรวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการน้ำทีนี้เรามาเอามาตรงต้นเหตุเลยก็แล้วกันว่าในมีการพูดกันมากเรื่องอากาศวิปริตทั่วโลกใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นข่าวมาจากโพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่20นี่แหละค่ะเขาบอกว่าองค์การบริหารสมุทรศาสตร์บรรยากาศแห่งชาติสหรัฐคือ NOAA ค่ะคือชื่อย่อมันเยอะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็เก่ง ICAO ก็รู้ IUU ก็รู้ตอนนี้มารู้ NOAA ก็คือเกี่ยวกับการบริหารสมุทรศาสตร์บรรยากาศแห่งชาติสหรัฐก็พูดถึงว่าอากาศเนี่ย
ของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงคือในโลกนี้ไม่มีอะไรหยุดนิ่งอยู่กับที่มีประเทศไทยที่ค่อนข้างจะนิ่งๆ นะแล้วก็นึกว่าโลกเขาจะนิ่งเหมือนตัวเองอย่าว่าแต่โลกเลยน้ำมันยังไม่นิ่งเลยนะฮะเขาบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นสูงที่สุดในรอบ135ปีโดยครึ่งหนึ่งทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือเป็นเพียง1จุดไม่กี่บนโลกเท่านั้นที่อุณหภูมิยังหนาวเย็นอยู่เพราะนั้นเราสังเกตนะเมืองไทยเดี๋ยวนี้นะหน้าหนาวก็ไม่มีนะไม่มีค่ะไม่มีมา 2-3 ปีแล้วนะใช่ค่ะสัมผัสได้ไม่เกิน3วันเขาบอกว่าอุณหภูมินะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดโต่งแล้วก็อุณหภูมิขึ้นสูงนะฮะอันนี้ก็คำถามว่าภาวะที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นภาวะที่มันต้องติดตามแล้วตามติดอ่ะนะคะเขาบอกระดับน้ำทะเลอุณหภูมิก็เปลี่ยนแปลงนะคะอุณหภูมิสูงขึ้นน้ำทะเลก็เพิ่มสูงเฉลี่ย 3.2 มิลลิเมตรต่อปีนี่มีคนบอกว่ากรุงเทพอีกสักพักหนึ่งจะจมน้ำนะเพราะฉะนั้นก็เวลาเอาพื้นที่เอาคนออกแล้วนะก็เตรียมทำเขื่อนไว้ได้เลยเขื่อนริมแม่น้ำอ่ะนะฮะเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่เรื่องของว่าจะจมน้ำโดยปกติว่าน้ำแข็งขั้วโลกละลายนี่ก็มีมาก่อนอยู่แล้วแล้วยังไม่นับรวมกับเรื่องแผ่นดินทรุดยุบตัวอะไรอีกนะฮะใช่ใช่แล้วก็เรื่องสูบน้ำบาดาลด้วยสูบน้ำบาดาลอีกนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาส่งผลให้8ใน10ของเมืองใหญ่ที่สุดที่อยู่ใกล้ชายฝั่งเนี่ยก็จะเผชิญวิกฤตน้ำท่วมและน้ำทะเลกัดเซาะของเมืองไทยนี่ไปดูบางขุนเทียนสิเป็นยังไงคะไอ้หลักกรุงเทพเนี่ยมันอยู่นู่นกลางทะเลเลยนั่นหมายความว่าน้ำทะเลเนี่ยกินพื้นที่เข้ามาในใช่ก็ในระยะไม่กี่ปีนี่แหละก็ไปเวลาไปกินอาหารที่แถวบางขุนเทียนไปดูซะหลักกรุงเทพเนี่ยมันอยู่ในทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วภาพที่มันสะเทือนคนที่สุดเลยก็คือแถวปากน้ำที่มีวัดหนึ่งนะคะที่มันซ้อมาจนถึงโบสถ์เลยคือชาวบ้านเนี่ยเขาหนีมาหมดเรื่อยๆมันซ้อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวัดปกติวัดไม่ได้อยู่ริมนะและจนกระทั่งโบสถ์ก็พังนะฮะก็ความพยายามที่จะรักษาโบสถ์นั้นไว้เพราะนั้นภาพนี้วิดีโออันนี้เนี่ยเป็นวิดีโอที่พูดถึงเรื่องโลกร้อนที่เผยแพร่ไปทั่วโลกนะคะเขาบอกว่าทานน้ำแข็งทั่วโลกก็ลดลงแล้วก็มีหลายคนพูดถึงหิมะที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภูเขาสูงหรือไม่ว่าจะเป็นทางอาร์กติกนะฮะก็ละลายนะฮะแก๊สเรือนกระจกก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะความพยายามในการเอาสุดท้ายนะคะว่า คือเนื่องจากการผลิตของเราด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ก็ปรับขึ้นมากกว่า 40% ตรงนี้ที่เขาพูดถึงการคาร์บอนปรากฏว่าบางประเทศเนี่ยเขาผลิตน้อยไอ้ประเทศที่ผลิตมากมันก็เลยไปขอยืมเครดิตมีการขายเครดิตด้วยนะขายเครดิตก็คือเขามีข้อตกลงกันในระหว่างประเทศว่าถ้าคุณห้ามเกินอย่างนี้อย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นค่าภาพหน้าจอเห็นไหมคะว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยขึ้นสูงมากเมื่อกี้นะคะเพราะนั้นแก๊สเรือนกระจกก็อยู่กระจายเต็มบรรยากาศเพราะนั้นคาร์บอนไดออกไซด์ก็ปรับตัวขึ้นมากกว่า 40% นะฮะที่ดังที่เราเห็นในภาพที่ขึ้นหน้าจอนะคะและประการสุดท้ายมหาสมุทรก็เก็บความร้อนไว้มากเพราะนั้นก็เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนเช่นที่เรากำลังจะพูดถึงคือปรากฏการณ์เอลนีโญแล้วหากมหาสมุทรมีความร้อนมากกว่าผิวโลกระดับน้ำทะเลก็สูงขึ้นทานน้ำแข็งละลายอันนี้เป็นกำลังมีภาพของปรากฏการณ์ปกติกับเอลนีโญนะคะเดี๋ยวเราก็จะอธิบายว่าเอลนีโญคืออะไรนะก็คือท่านผู้ชมเอลนีโญเป็นภาษาสเปนนะแปลว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายใช่เขามาคู่กันเป็นอะไรกับลานิญญาไหมคะนั่นก็คงเป็นเด็กผู้หญิงเอลนีโญเป็นภาษาสเปนเป็นรูปแบบสภาพอากาศอาจารย์ก็ทีมงานเขาก็เอามาจากวิกิเลยนะคะเป็นรูปแบบสภาพอากาศที่เกิดขึ้นตลอดมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนโดยเกิดขึ้นเฉลี่ยทุก5ปี
ถามว่าข้าราชการไทยนอนอยู่ตรงไหนคือ5ปีเตรียมตัวไว้ได้เลยจะต้องเกิด1ครั้งลักษณะเอลนีโญก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกโดยอุ่นขึ้นหรือเย็นลงถ้าอุ่นขึ้นเนี่ยก็เป็นเอลนีโญถ้าเย็นลงก็เป็นลานีญาค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะถ้าอุณหภูมิอุ่นผิดปกติแล้วก็มีความดันบรรยากาศสูงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกนะคะดังที่บอกเมื่อกี้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นลานีญานั่นน่ะก็อุณหภูมิมหาสมุทรเย็นลงผิดปกตินะฮะทีนี้เรามาดูภาพภาพนี้เป็นภาพปกติหมายความว่าอะไรหมายความว่าปกตินั้นเนี่ยบริเวณเส้นศูนย์สูตรเหนือแปซิฟิกลมสินค้าตะวันออกจะพัดจากประเทศเปรูเห็นไหมคะจากประเทศเปรูไปทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะไปทางตะวันตกของมหาสมุทรแล้วยกตัวขึ้นเหนือบริเวณประเทศอินโดนีเซียทำให้มีฝนตกมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นก้อนเมฆอันนั้นค่ะใช่แล้วก็มีฝนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือฝั่งนี้เป็นทวีปอเมริกานะคะแล้วก็อันนี้ไปยกตัวขึ้นนะฮะตรงบนเหนือประเทศอินโดนีเซียทำให้มีฝนตกมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทวีปออสเตรเลียตอนเหนือแล้วกระแสลมสินค้าพัดให้กระแสน้ำอุ่นบนพื้นผิวแปซิฟิกไปกองรวมทางตะวันตกจนมีระดับสูงกว่าน้ำทะเลปกติประมาณ 60-70 เซนแล้วจมตัวลงกระแสน้ำเย็นก็จะเข้ามาแทนที่ก็นำธาตุอาหารขึ้นมาทำให้ปลาชุกชุมก็เป็นประโยชน์ต่อนกทะเลและการทำชายฝั่งของเปรูแต่เราเห็นเมฆฝนเห็นไหมคะอยู่ทางด้านนี้อ้าวทีนี้เอาภาพที่เป็นปรากฏการณ์เอลนีโญมาเห็นไหมคะเมฆฝนย้ายที่แล้วแทนที่จะมาอยู่แถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งนั่นก็คือกระแสลมสินค้าตะวันออกอ่อนกำลังลงแล้วก็เปลี่ยนทิศทางพัดจากอินโดนีเซียและออสเตรเลียตอนเหนือไปทางตะวันออกแล้วยกตัวขึ้นเหนือชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้นะคะก่อให้เกิดฝนตกหนักและแผ่นดินถล่มในเปรูและเอกวาดอร์เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญก็ทำให้เกิดฝนตกหนักในตอนเหนือของอเมริกาใต้แล้วก็ทำให้เกิดความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียตอนเหนือและการที่เกิดไฟไหม้ป่ารุนแรงในอินโดนีเซียก็เพราะเอลนีโญนั่นเองเพราะนั้นคำถามก็คือว่าทางอุตุไทยหรือทางข้าราชการไทยเนี่ยคุณไม่ได้เตรียมรับมือเหรอว่าปรากฏการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นทุก5ปีนั่นหมายความว่าประเทศไทยไม่ได้เพิ่งจะมาเผชิญกับเจ้าเอลนีโญในปีนี้2558เนี่ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ปีแรกที่เราเผชิญกับเอลนีโญแน่นอนนะท่านค่ะเพราะนั้นเมื่อกี้มีภาพค่าเฉลี่ยคาร์บอนไดออกไซด์สูงค่ะไม่ทราบว่ามีตารางที่ว่าร้อนที่สุดใน135ปีกับระดับน้ำทะเลสูงทำสถิติใหม่มีไหมคะถ้ามีก็โชว์ซะหน่อยแล้วเดี๋ยวเราไปเรื่องเขื่อนเลยนะฮะที่จะเป็นรูปโลกรูปนี้รูปนี้นะคะอันนี้น้ำทะเลสูงค่ะอันนี้เป็นระดับน้ำทะเลสูงทำสถิติใหม่เห็นไหมคะอันนี้มัน2015แล้วคุณดูสินะฮะแต่ว่าหน่วยเป็นมิลก็จริงอ่ะแต่ว่าก็เตรียมทำเขื่อนไว้อ่ะเดี๋ยวก็กรุงเทพก็จมลงแหละน้ำนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนร้อนที่สุดใน135ปีก็เอารูปขึ้นมาเลยค่ะร้อนที่สุดนะคะที่เป็นลูกโลกนะคะในรอบ135ปีเห็นไหมคะขอบคุณภาพกราฟิกจาก Post Today ด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็มีทั้งแปซิฟิกเหนือแคนาดานะหมายเลข1ก็คือแปซิฟิกเหนือ2แคนาดา3แอตแลนติกเหนือ4ยุโรป5รัสเซีย6มหาสมุทรอินเดีย7ออสเตรเลียเพราะนั้นสีเนี่ยก็สีน้ำเงินมาถึงแดงก็เป็นความแตกต่างของอุณหภูมิเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น
ที่มาของรูปนี้เป็นภาพที่เอามาจากองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐที่เขารายงานคำถามคือว่าแล้วเราไปอยู่ที่ไหนถึงไม่รู้หรืออย่างเอลนีโยเองเนี่ยหนูไปเซิร์ชใน Google ดูมีการพูดถึงแล้วก็เตือนภัยเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น NASA เองหรืออะไรก็แล้วแต่เขาบอกเลยว่าเอเชียจะเผชิญกับเอลนีโยที่ยังไม่มีเกิดแล้วความจริงมันก็เกิดขึ้นมาทุก5ปีแล้วมันไม่รู้ได้ยังไงอาจารย์ก็ยังงงอยู่เนี่ยเราจริงๆในภาครัฐหรือองค์กรรัฐเรามีกระทรวงทบวงกรมที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะไหมคะท่านอาจารย์ก็อุตุไงซึ่งก็จะมีหน่วยงานย่อยที่เขาจะต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้ใช่คืออาจารย์ไม่อยากจะพูดเลยนะว่าถ้าท่านคิดว่าข้าราชการไทยมันประเสริฐสีแล้วที่เจอทุกวันนี้นะมันอะไรมันอะไรเพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยเรื่องแบบนี้นะมันเป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำงานของเขาที่เขาจะต้องมาบอกฝ่ายผู้บริหารอย่างกองทัพไทยเอาทำรัฐประหารมาก็ต้องพูดตรงๆเขาจะไปรู้เหรอค่ะว่ามีอะไรบ้างมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับทหารนี่เขาอาจจะรู้ว่าใครมีเรือดำน้ำกี่ลำแต่เขาจะมารู้เรื่องเอลนีโยหรือนักการเมืองก็เหมือนกันเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปอยู่กระทรวงไหนพื้นฐานเหล่านี้นะงานวิจัยงานวารสารเนี่ย มันต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่ต้องเป็นแหล่งสะสมความรู้คือต้องมีฝ่ายวิชาการแล้วฝ่ายวิชาการก็ไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆคือทำแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยคุณต้องเอาออกมาสู่สังคมนอกจากสู่สังคมแล้วเนี่ยยังต้องเป็นแผนว่าแต่ละกระทรวงทบวงกรมต้องทำอย่างไรแผนงานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพวกคุณไม่ตื่นตัวไม่แอคทีฟฟังแล้วเฉยๆเอนิโยชื่อมันก็แปลกๆเหมือนลานินญานะ อาจจะจำได้แต่ลาซานญา อร่อยดีอะไรแบบนี้ อ่ะกินลาซานญานะแต่ว่าไม่รู้นะเอนิโยนะคือความคิดของอาจารย์นะมันตกผลึกแล้วว่าข้าราชการไทยนี่แหละที่จำเป็นต้องปฏิรูปอย่างแรงที่สุดเลยค่ะคุณบอกปฏิรูปการเมืองโอเคหยวนปฏิรูปการเมืองก็ได้แต่ที่ยิ่งกว่าคือถ้าระบบราชการของเราเข้มแข็งนักการเมืองก็โกงไม่ได้ถูกไหมนักการเมืองก็โกงไม่ได้และที่คุณบอกว่าทำประชานิยมอ้าวแล้วคุณมีนโยบายอะไรคุณมีนโยบายอะไรที่จนกระทั่งทำให้นักการเมืองเนี่ยต้องมานี่สองวันนี้เขากำลังจะทำเรื่องสภาพัฒน์จะทำเรื่องแผนพัฒนาฉบับ22และที่ทำมาตั้ง11ฉบับเนี่ยไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างไม่เข้าใจเลยนะแล้วเขาก็ว่ากันเองว่านักการเมืองไม่ใช้คืออย่าว่าแต่นักการเมืองเลยสมมติแผนพัฒนาทำออกมาถามว่ากระทรวงทบวงกรมต่างๆมันคิดจะไปทำไหมคือมันต้องมียุทธศาสตร์ชาติแล้วก็มียุทธศาสตร์ในระดับกระทรวงทบวงกรมเพื่อให้รองรับกันขึ้นมาพอกระทรวงมีกรมแต่ละกรมก็ต้องมีถูกไหมกรมแต่ละกรมพอกรมแต่ละกรมมีแต่ละกองก็ต้องมีแล้วต่อไปก็ต้องแต่ละหน่วยคือมันต้องทำกันทั้งหมดทั้งองคาพยพแต่ด้านหนึ่งก่อนจะทำเนี่ยคุณต้องใช้วิธีการซึ่งอาจารย์คิดเรียกว่าเป็นแบบประชาธิปไตยรวมศูนย์ก็คือคนศูนย์ข้างล่างมันไม่ใช่มีแต่ท็อปดาวน์มันต้องมีจากล่างขึ้นบนด้วยแต่แน่นอนหน่วยเสนาธิการต้องมีหน่วยเสนาธิการประจำกระทรวงนะคะประจำกรมนะเหมือนอย่างอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคุณไม่มีหน่วยเสหรือคนที่มาทำงานนะนะถ้าหากพวกนี้ไม่สนใจก็กรอหูมันเข้าไปเอนิโยเอนิโยนะกรอกันเข้าไปรู้จักแต่ลาซานญาเหรออย่างอื่นไม่รู้จักนะกินแต่อย่างนั้นน่ะนะก็คือเราต้องทำให้เป็นประเทศที่พัฒนาด้วยองค์ความรู้ไม่ใช่ข่าวลือไม่ใช่จุดธูปนะบวงสรวงบริเวณเขื่อนเพื่อให้ฝนตกไม่เหมือนผู้ว่ากทมเราอ่ะนะผู้ว่ากทมเรานี่ถ้าจะแกบอกว่าแกไปไหนแล้วฝนชอบตกใช่ไหมก็มีคนบอกว่าให้ย้ายไปอยู่เหนือเขื่อนใช่ค่ะฝนจะได้ตกฝนจะได้ตกนะทีนี้เรามาพูดเพื่อที่จะได้เข้าประเด็นเลยนะคะก็คือว่า
เอาภาพว่าเอาละตอนนี้เรารู้ละว่ามันมีสถานการณ์เอลนีโญค่ะและเป็นสถานการณ์ที่เกิดทุก5ปีและดีไม่ดีต่อไปมันอาจจะเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยหน่วยงานอุตุนิยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำทั้งหมดซึ่งตอนนั้นที่ว่ามีการทำไปบอกว่ามันจะมีค่าใช้จ่าย 300,000 ล้านใช่ไหมค่ะแล้วก็ถูกโจมตีเละเทะไปหมดแล้วตอนนี้เป็นไงเจอมาหมดเลยทั้งน้ำท่วมทั้งภัยแล้งเพราะเราไม่มีระบบบริหารจัดการการบริหารจัดการก็ไม่ใช่บริหารจัดการด้วยจำนวนเงินนะแต่ต้องบริหารจัดงานด้วยองค์ความรู้ค่ะนะนี่คือปัญหาประเทศไทยประเทศไทยนะอาจารย์ว่านะคือเอาข้าราชการเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดอาจารย์ว่าเปลี่ยนครึ่งยังไม่ไหวเลยต้องโละเลยใช่ไหมใช่ยกเครื่องใหม่หมดเพราะมันเป็นข้าราชการในระบบอุปถัมภ์ไม่อยากจะพูดเลยหลายกระทรวงนะค่ะแต่ละคนต้องไปเส้นผู้หญิงยังต้องไปเส้นปลัดกระทรวงเลยเป็นที่มาของว่าไต่เต้าหรือเต้าไต่อะไรอย่างนี้ที่เป็นคำพูดนั่นเลยต้องเป็นอย่างนั้นนะเอาภาพขอดูภาพที่ในหัวข้อชื่อว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะณวันที่19กรกฎาคม2558อันนี้รูปหลังค่ะเอารูปแรกก่อนรูปแรกนะคะเอออันนี้อาจจะรูปแรกเดี๋ยวจะโทษนะอาจารย์ตัวเล็กไปซะแต่ตัวมันทำไมมันกลายเป็นแนวนอนแนวตั้งนี่แหละค่ะทำไมแนวตั้งเหรอใช่แล้วค่ะถูกแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะปัญหาคือทำไมมันอ๋อจอเรามันยาวใช่ค่ะก็เลยต้องย่นย่ออาจารย์ดูแล้วงงค่ะใช่ค่ะท่านผู้ชมนะคะดูข้างหน้าจอซ้ายสุดของมือของท่านคือแม่น้ำปิ่งถัดมาคือแม่น้ำวังค่ะมาตรงกลางแม่น้ำยมถัดไปแม่น้ำน่านเราจะเห็นว่ามีเขื่อนหลักๆอยู่แม่น้ำปิงมีเขื่อนภูมิพลแม่น้ำวังมีเขื่อนกิ่วลมนะคะแล้วก็แม่น้ำน่านก็มีเขื่อนสิริกิติ์แล้วฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นเขื่อนแควน้อยนะคะซึ่งตรงนี้ยังเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นแม่น้ำอะไรนะก็ไม่ได้ใส่ชื่อแม่น้ำนะแต่ว่ามีเขื่อนแควน้อยเพราะนั้นเราจะเห็นที่ขาดก็คือแม่น้ำยมที่ทะเลาะกันเรื่องแก่งเสือเต้นนั่นไงเขื่อนแก่งเสือเต้นเพราะนั้นแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำเดียวที่เราไม่มีเขื่อนยักษ์เขื่อนใหญ่แล้วจากนั้นเนี่ยนะคะในนี้น่ะมันจะมีเขื่อนใหญ่เนี่ยก็คือที่อาจารย์บอกทำเป็นรูปเหมือนอะไรอ่ะเป็นตัวครอบอยู่แล้วมีเขื่อนทดน้ำมีประตูระบายน้ำนะคะมีประตูระบายน้ำซึ่งปกติเขาจะให้สีเอาไว้ค่ะถ้าน้ำมากก็แดงถ้าน้ำวิกฤตเนี่ยก็สีเหลืองน้ำปกติก็สีเขียวนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะว่าวิกฤตตอนนั้นก็ตายกันหมดพอดีนะฮะอันนี้นี่ก็ชี้เห็นว่าภาคเหนือนะตอนกลางแล้วก็ลงมานี่เป็นส่วนแล้วเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ข้างล่างเลยเห็นไหมคะค่ะนะอันนี้นี่เรียกว่าเป็นภาพท่อนบนนะภาพท่อนบนซึ่งประเดี๋ยวจะต่อกับภาพท่อนล่างค่ะพอมาก่อนจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาก็แยกเข้าคลองฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกค่ะเมื่อช่วงที่เรามีน้ำท่วมเราก็ต้องดูภาพแบบนี้แหละค่ะว่าจะระบายน้ำทางไหนว่าจะระบายน้ำออกทางไหนค่ะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจากปิงวังยมน่านเนี่ยนะคะเราได้ใช้วิธีเป็นระบบเขื่อนใช้วิธีเขื่อนทดน้ำประตูระบายน้ำเนี่ยเป็นลำดับเพื่อควบคุมความเป็นจริงนั้นก็คือนะแปลว่าการเกษตรหรือชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยในภาคเหนือเนี่ยแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางลงมาเนี่ยมันใช้ระบบเขื่อนเนี่ยนะกับประตูน้ำเนี่ยเป็นตัวควบคุมเป็นเหมือนเส้นชีวิตเอามาอีกภาพหนึ่งค่ะนี่เป็นตอนล่างค่ะก็คือสองภาพเมื่อสักครู่นี้ต่อกันเนี่ยนะคะใช่ต่อกันเอานี้เป็นตอนล่างนะคะนั้นในนี้ก็จะเห็นว่าต่อมาพอมาลงมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็จะเจอเขื่อน
นะฮะเขื่อนมีเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะฮะฝั่งขวามือเราจะเห็นเขื่อนป่าสักด้วยนะคะเพิ่มมานะฮะเป็นเขื่อนป่าสักที่ถือว่าเป็นเขื่อนใหญ่นอกนั้นก็จะเป็นประตูระบายน้ำเป็นเขื่อนทดน้ำมาเป็นลำดับดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเนี่ยได้เข้าสู่ระบบนะของการชลประทานเต็มที่ค่ะแล้วก็กลายเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวข้าวนาปรังข้าวนาปีเนี่ยเขาไม่ต้องพูดเขาพูดข้าวนาปรังเพราะปีหนึ่งเนี่ยมันได้ตั้ง 3-4 หนปลูกได้ 3-4 หนแต่ความจริงตอนเขาทำเขื่อนแรกๆเขาต้องการเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าทีนี้ประชาชนก็ร้องขอว่าจริงๆมันต้องทำให้เป็นระบบชลประทานจึงเป็นที่มาที่เราจะเห็นภาพเขื่อนเหล่านี้นะคะมีบทบาทสำคัญค่ะดังนั้นการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนนั่นหมายถึงว่าอาจจะทำให้เกิดวิกฤตน้ำท่วมเกิดวิกฤตน้ำแล้งนะเกิดวิกฤตอะไรก็ได้ทั้งสิ้นค่ะแล้วใครเป็นผู้ควบคุมค่ะกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตดังนั้นนี่จึงเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำเติมคือปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้นเราไม่โทษกันอยู่แล้วแต่คำถามก็คือว่ามาจนถึงยุคนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่ดาวเทียมก็จะสามารถบอกได้เลยขณะนี้มีเมฆอยู่ที่ไหนมีมาจนกระทั่งเห็นต้นผลไม้เลยว่ามีลูกอ่ะคำถามก็คือว่าเหตุไฉนเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงไม่อาจจะช่วยทำให้รัฐไทยเนี่ยสามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติแล้วรับมือไม่ทันนี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อตอนหลังค่ะช่วงหน้าสนทนากันต่อนะคะว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการกันบ้างค่ะรู้แล้วนะคะว่าภัยธรรมชาตินั้นคือสิ่งที่เราควบคุมเขาไม่ได้แต่เขาก็จะมีระยะเวลาของเขาค่ะที่เขาจะเกิดขึ้นในรอบกี่ปีซึ่งมนุษย์นั้นก็ควรจะมีการรับรู้ล่วงหน้าแล้วก็เตรียมแผนในการรับมือเอาไว้การบริหารจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้ในรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างไรถึงได้อย่างแก้ไม่ตกจนถึงณขณะนี้ด้วยเนี่ยนะคะพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสนทนากันต่อค่ะการช่วงที่2นะคะของรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้สนทนากับท่านอาจารย์ธิดานะคะในหัวข้อสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการนั่นเองค่ะในเบรกที่แล้วนะคะก็ได้พูดถึงที่มาของปัญหาภัยแล้งกันไปแล้วนั่นก็คือวิกฤตหรือว่าภาวะเอลนีโญนั่นเองค่ะซึ่งมักจะเกิดขึ้นในทุกๆ5ปีข้อมูลตรงนี้เจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องควรจะต้องรับรู้รับทราบแล้วก็ทำงานในเชิงวิชาการประกอบกับการวางแผนงานในการรับมือแต่ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นไปแบบนั้นนะคะพอเอาข้อจริงถึงวันเวลาที่เจ้าเอลนีโญเนี่ยมาถึงเมืองไทยก็ปรากฏเกิดเหตุการณ์น้ำแล้งนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะสนทนากันต่อกับท่านอาจารย์ธิดานะคะว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบด้วยนั่นเองค่ะในเรื่องของปริมาณน้ำค่ะท่านอาจารย์คะพอน้ำแล้งเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐหลายๆคนก็พูดกันมารู้สึกท่านนายกรัฐมนตรีเองก็พูดด้วยเหมือนกันว่าก็น้ำในเขื่อนเนี่ยมันมีน้อยเกิดการพร่องน้ำตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยพร่องน้ำไปเยอะน้ำก็เลยแล้งอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลที่แล้วพร่องอะไรนะฮะก็คือปัญหาของตอนที่ปี54เขาไม่พร่องถูกไหมฮะเก็บน้ำไปเยอะแล้วก็พอดีเจอมันยังไม่ทันมีเอลนีโญฝนก็เยอะนะฝนก็เยอะพอฝนเยอะก็กลายเป็นว่าพอถึงเวลากลัวเขื่อนแตกต้องระบายน้ำจนน้ำท่วมท่วมมากๆเลยนั่นคือปี54ปี55เป็นปีที่เขากลัวก็มีการระบายน้ำออกสักนิดหน่อยแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่จริงถ้าเรามาดูนะคะอันนี้
อันนี้เป็นจากศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้เป็นรายงานสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2558นะคะค่ะก็ในนี้ก็จะมีภาพหลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่จะอธิบายนี่ก็คือว่าสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำค่ะนะฮะสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำเราจะพบว่าคือที่ผู้ที่มีการระบายน้ำมากกว่าปี55ค่ะปี56 57เนี่ย57เนี่ยจะมานั่งอะไรรัฐบาลมันได้ทำงานอยู่ที่ไหนแล้วก็ไล่แห่ไปไม่ได้ปี57เนี่ยอย่าลืมว่าพฤษภานั้นทำรัฐประหารนะค่ะอ่ะถูกไหมใช่ค่ะแล้วจะมาโทษใครได้ถามว่าปี56แล้วรัฐบาลทำอะไรได้ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีการขัดขวางการเลือกตั้งมาตลอดแล้วแล้วก็การก่อม็อบเพราะฉะนั้นถ้าจะดูก็ลองมาดูว่าเราดูปี57ไม่ต้องมาพูดว่ารัฐบาลนี้นะเพราะ57เนี่ยรัฐบาลทันเออสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำนะคะถ้าท่านผู้ชมดูในตารางอันนี้เนี่ยเป็นวันที่15กรกฎาคม57นะ57ก็มีเขื่อนรวมภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยป่าสักชลสิทธิ์อันนี้เป็นเขื่อนใหญ่ๆนะคะเราจะเห็นว่าข้างบนนั้นปี57ตารางล่างนั้นปี58ค่ะแล้ววัดเป็นเขื่อนๆไปเลยค่ะนะวัดเป็นเขื่อนๆไปเลยนะฮะภูมิพลบวกสิริกิติ์นะเพราะไม่งั้นท่านก็ดูเยอะมากภูมิพลบวกสิริกิติ์ในปี57ก็คือ 7,195 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วพอมาปี58เท่าไหร่ 7,102 มันก็ต่างกันนิดเดียวนะนิดเดียวค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่แค่30% กับ 31% เปอร์เซ็นต์คือต่างกัน 1% เท่านั้นท่านผู้ชมดูนะก็คือเปอร์เซ็นต์น้ำเก็บกักอยู่ในแถวที่2เปอร์เซ็นต์น้ำเก็บกักของภูมิพลสิริกิติ์นั้นเนี่ยวันที่15กรกฎาคมมีอยู่ 31% นะแล้วมาปี58เท่ากันนั่นแหละก็ 31% เท่ากันค่ะเห็นไหมรวมแล้วเนี่ยใช่ค่ะระหว่าง 7,195 บวกกับ 7,102 แปลว่ารวมกันแล้วมี 31% เท่ากันก็ปีที่แล้วกับปีนี้เท่ากันแล้วแล้วคุณจะมาบอกว่าไงแล้วไงแล้วจะไปอ้างว่าเกี่ยวกับเรื่องจำนวนน้ำที่อยู่ในเขื่อนนี่ขนาดนี่ขนาดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วปริมาณน้ำที่ใช้การได้นะภูมิคุณเศรษฐกิจใน57ก็คือ545ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็ในปี58 452นี่น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์น้ำใช้การเนี่ยนะฮะ 3% เท่ากันเท่ากันเลยนะคะเท่ากันปริมาณน้ำไหลลงอ่างตรงนี้สิไม่เท่ากันนะคะก็คือในวันที่15เนี่ย 24.25 ล้านลูกบาศก์เมตรแปลว่าที่เก็บเอาไว้เนี่ยมันน้อยกว่านะเพราะมันไหลลงมามากกว่าแต่นี่น้ำไหลลงอ่าน 8.47 นะฮะค่ะเพราะฉะนั้นที่ต่างกันก็คือฝนที่ตกและน้ำเข้าอ่างต่างกันค่ะแต่ต้นทุนเนี่ยเหมือนกันนะแล้วต้นทุนเนี่ยเรียกว่าน้อยแปลว่าระบายเหมือนกับระบายน้อยกว่าเดิมด้วยปริมาณน้ำระบายปีนี้ก็น้อยกว่ากันนิดเดียวปี57ระบาย28ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะนะปีนี้ระบาย25ล้านลูกบาศก์เมตรถามว่ามันลดตรงไหนเห็นไหมถ้าพูดไปนะมันไม่ได้แตกต่างเลยจากตัวนี้ทีนี้มาดูแควน้อยป่าสักชลสิทธิ์ถ้าหากว่าดูแควน้อยนะฮะป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยมันก็แตกต่างกันอยู่บ้างจำนวนหนึ่งเอารวมภาพรวมเลยสุดท้ายก็คือรวมภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยป่าสักปริมาตรน้ำในอ่างนะคะก็ต่างกัน 1% ก็คือรวมทั้งหมดปี57มี 30%
แต่ปีนี้มี 29% ต่างกัน 1% นะปริมาณน้ำใช้การได้ก็ต่างกัน 1% 4% กับ 3% ปริมาณน้ำไหลลงอ่างนะคะค่ะตรงนี้นะฮะแตกต่างกันคือนี่ 9% 8% กับ 27 กับ 29 อันนี้แสดงถึงฝนที่ตกน้อยนะคะเพราะฉะนั้นรวมแล้วนะคะดูตารางข้างล่างก็ได้ค่ะที่เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดน่ะรวมกันก็คือในสีน้ำเงินนั้นก็คือปริมาณน้ำ29กับ30แบบที่พูดไปแล้วน้ำใช้การได้ก็546กับ681นะฮะสีน้ำเงินกับสีชมพูข้างล่างนี่คือหมายถึงว่าสภาพต้นทุนถูกไหมคะต้นทุนที่ไม่เหมือนกันทีนี้ดูน้ำในตุ่มก็ได้นะคะมีที่เขาเตรียมมาให้นะฮะมีโอ่งอ่ะนะโอ่งอันนี้เขาเอาโอ่งสีเขียวก่อนใช่ไหมเอาเขื่อนภูมิพลเขื่อนภูมิพลซึ่งมีความจุสูง 13,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิริกิติ์ความจุ 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็อันนี้ในปีนี้นะในปีนี้เราก็จะเห็นว่านี่เป็นรายละเอียดของแต่ละเขื่อนว่าวันนี้เนี่ยเขื่อนภูมิพลระบายน้ำ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่เขื่อนสิริกิติ์ระบายน้ำ14ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะนั้นน้ำใช้การเนี่ย2เขื่อนรวมกันก็เหลือ397อันนี้เป็นน้ำที่ใช้การที่น้อยมากเขื่อนสิริกิติ์มากกว่าสักหน่อยนะแต่ถามว่าระบายยังระบายอยู่ไหมก็ยังระบายมาดูหน้าที่2นะคะก็เป็นเขื่อนแควน้อยกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขณะนี้เนี่ยเมื่อกี้สีเหลืองไม่ได้อธิบาย dead storage ก็คือคุณต้องมีอย่างน้อยเท่านั้นแหละนะคะก็คือคุณใช้การได้ก็คือส่วนที่เป็นน้ำที่มีก๊อกท่อลงมาแต่ตรงที่เป็นสีเหลืองนี่ไม่ได้คือต้องมีน้ำอยู่ในอ่างนะคะเพราะนั้นเราจะพบว่ามีช่องว่างที่น้ำยังไม่ได้เข้าเนี่ยมันเหลือเยอะพูดง่ายๆว่าน้ำในโอ่งเนี่ยมันเหลือน้อยนะแล้วก็ไม่มีน้ำเติมลงมาน้ำมันเติมลงมาน้อยเพราะนั้นโอ่งเนี่ยก็ว่างอ่ะข้างบนนะโอ่งว่างเพราะนั้นน้ำใช้การได้เนี่ยของเขื่อนแควน้อยเนี่ยมี 6% แล้วเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มี 4% เพราะนั้นการระบายน้ำวันนี้ก็ระบายน้ำ 1.28 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับเขื่อนป่าสักแล้วก็ 1.73 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับเขื่อนแควน้อยนะฮะนี่ก็คือถ้าเป็นโอ่งก็หมายความว่าองโบโบไม่มีน้ำน้ำมีอยู่แค่นี้ค่ะนะคะนิดเดียวน้ำมีอยู่แค่นี้นิดเดียวถ้าท่านผู้ชมดูข้างหลังนะคะสีฟ้าหลังอาจารย์น่ะเป็นภาพน้ำใช่ไหมคะนั่นแหละมีน้ำอยู่แค่นั้นไอ้สีเหลืองเนื้อบ่าท่านอาจารย์เนื้อบ่าอาจารย์ขึ้นไปก็คือองว่างๆนะฮะที่เป็นภาพข้างบนหมายความว่าเขื่อนต่างๆเนี่ยเป็นน้ำเนี่ยนะคะอันนี้ก็ภาพปรากฏอยู่ข้างหลังนะคะข้างบนเนี่ยจะเห็นเป็นโอ่งว่างๆสีเหลืองก็คือไม่ได้แล้วระบายไม่ได้แล้วคล้ายๆกับมันขอดอ่ะนะเพราะนั้นส่วนที่ระบายได้ก็คือสีฟ้าๆเท่าที่เราเห็นนะเท่าที่เห็นที่มีก๊อกโผล่ออกมาเนี่ยนะฮะก็เป็นแค่นั้นเพราะนั้นก็พูดง่ายๆว่าตุ่มว่างอ่ะนะน้ำใสลงมาน้อยเพราะอะไรก็เพราะเอลนีโญที่เราอธิบายไปแล้วว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ควรจะเข้าใจนะว่าโลกมันร้อนเกิดขึ้นทุก5ปีแล้วก็มันเกิดขึ้นทุก5ปีแต่นี่เทวดาของเราเอ๊ะไม่รู้หรือยังไงนะหรือไม่อาจารย์ไม่ได้หมายถึงเทวดาจริงนะเทวดาที่นั่งอยู่ตามกระทรวงหมายถึงเป็นอย่างนั้นเทวดาจริงเนี่ยคงรู้อะนะแต่เตือนแล้วก็ไม่ฟังท่านี้เราลงมาดูภาพนะฮะตารางอีกอันหนึ่งนนที่เป็นสภาพน้ำในอ่างที่จะอธิบาย
นะคะอันนี้เนี่ยหมายความว่าเป็นภาพเพื่อเห็นภาพรวมนะฮะค่ะอันแรกนี่ก็คือปี57มีน้ำมากกว่ากันเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่เลย 35,000 ล้านลูกบาทเมตรค่ะนะคะเพราะนั้นในขณะนี้เนี่ยนะฮะปริมาณน้ำที่ใช้การได้เนี่ยเหลือ10,000ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นถ้าใครถามบอกเหลือ10,000เดียว10,000เดียวค่ะมีคนมายืนดูอยู่ข้างหน้านะคงสายอยากจะเข้ามานั่งด้วยเชิญนะคะก็คือตรงนี้ต้องเข้าใจนะว่าน้ำในเขื่อนน้อยมันไม่ใช่มันไม่จริงมันก็พอๆกันนั่นแหละแต่เดี๋ยวเราจะเฉลยอันหนึ่งว่าช่วงเดือนมิถุนาไปทำอะไรเอาไว้นะเพราะนั้นน้ำที่ใช้การได้ประมาณ10,000ล้านปัญหาก็คือขณะนี้น้ำมันเข้าอ่างน้อยเพราะนั้นโอ่งนะก็ว่างเยอะโอ่งก็มีที่ว่างเยอะนะอ้าวมาสไลด์ที่2นะคะสไลด์ที่2เป็นสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์แควน้อยป่าสักชลสิทธ์นะก็คือพูดถึงเป็นรายละเอียดเลยนะว่าขณะนี้เป็นสภาพที่แต่ละเขื่อนมันเหลือน้ำเท่าไหร่ค่ะนะไอ้รับน้ำได้อีกไม่ต้องพูดเลยโอ่งมันเต็มไปหมดนะปัญหาอยู่ก็คือเหลือน้ำใช้การได้เท่าไหร่แบบที่เราเห็นอยู่นะทีนี้ถ้าเรามาดูสิ่งที่มีบางคอลัมน์นะในไทยรัฐก็พูดเอาไว้เหมือนกันเขาใช้คำถามที่ฮิตอันนึงเรามาถึงจุดนี้ได้ไงคำพูดนี้ฮิตในโลกออนไลน์นี่เยอะมากแล้วมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วชอบที่มีลูกเอาลูกพะโคมาล้อใส่แว่นตาดำแล้วพะโคบอกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่เราเองก็ไม่มีน้ำกินไม่ต้องเอาแว่นมาใส่เอาฟางเนี่ยดูเหมือนหญ้าสีเขียวท่านหลอกวัวหลอกวัวคือหลอกคนได้ก็คิดว่าจะหลอกวัวหลอกควายได้นะฮะอันนี้นี่ก็คือเป็นคอลัมน์จากน้ำแล้งสู่ยุคข้าวยากหมากแพงก็คงกะว่าข้าวยากหมากแพงก็เลยให้มีขายข้าวถูกที่หน้ากองทัพแล้วมันจะกินได้กี่บาทเนี่ยกินได้กี่คนทำข้าวกะเพราวันหนึ่ง200กล่อง300กล่องอาจารย์ว่านะแจกคนเร่ร่อนยังไม่พอเลยนะทีนี้เขาบอกว่านะคอลัมน์ไอ้กระจก8หน้าเนี่ยเขาบอกว่าย้อนไปวันที่1พฤษภาคม58ปริมาณน้ำเช็คการได้เนี่ยรวมอยู่ที่ 3,800 ล้านลูกบาทเมตรในขณะที่ปีเดียวกันวันเดียวกันของปี57น้ำเช็คการได้ 3,200 ล้านลูกบาทเมตรเบ็ดเสร็จแปลว่าอะไรแปลว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำบริหารจัดการได้มากกว่าปีที่แล้วถึง600ล้านนี่พูดถึง1พฤษภาคมปีนี้นะค่ะคือมีน้ำมากกว่าปีที่แล้วค่ะนะก็ในเมื่อเรามีน้ำให้บริหารจัดการมากกว่าปีที่แล้วแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงได้ยังไงแต่ว่าไทยรัฐเขาก็บอกว่าเพราะผู้มีทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำของไทยนี่แหละที่ระบายน้ำออกมาไร้สติถึงวันละ61ล้านลูกบาทเมตรอันนี้เป็นความจริงคุณประพัฒน์โพธิสุธนเขาก็มาบอกก็คือบอกว่ามันมีการบริหารจัดการผิดพลาดคือในช่วงต้นพฤษภาระบายน้ำออกมา60ล้าน60ล้านทุกวันนี้นี่ตอนนี้ลดลงมาลดลงมาเหลือ28เหลือ25ประมาณนั้นนะเขาบอกว่าการระบายน้ำแตะหลัก60ล้านตั้งแต่วันที่13พฤษภาเกาะอยู่จนถึงวันที่8มิถุนารวม27วันคิดเป็นปริมาณน้ำที่ระบายออกมา 1,600 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะคือเวลาเก็บก็เก็บแบบไร้สติหรือไงเวลาปล่อยก็ปล่อยแบบไร้สติแล้วตรงนี้เนี่ยที่พวกเขามาสารภาพว่าถามว่าแล้วทำไมปล่อยอย่างนี้เยอะค่ะเขาก็บอกว่าก็คิดว่ามันต้นฤดูระบายน้ำให้ชาวนาทำนาดูดิแล้วพอสักพักกรมชลประทานไปบอกอย่าทำนะค่ะอย่าทำนะแต่คุณปล่อยน้ำไปให้เขาทำแล้วมันเป็นอะไรอ่ะอธิบดีกรมชลไปอยู่ที่ไหนตอนที่เขาระบายน้ำอ่ะค่ะถูกไหมแล้วพอมาตอนที่เขาระบายน้ำไปจนน้ำหมดละแล้วมาบอกว่าอย่าทำนานะลงทุนไปแล้ววางแต่ว่าตัวเองเนี่ยให้น้ำปลาตั้งแต่ต้นพฤษภาค่ะคือพฤษภาชาวนากะว่าชาวนาเริ่มลงมือทำนาก็เลยปล่อยน้ำ60ล้าน
60ล้านคืออย่างมากคุณปล่อยสัก30 40ล้านก็บอกค่ะอันนี้มันทำให้มันเกิดเรียกว่าการระบายน้ำที่มันทำให้เกิดขาดทุนสะสมทันทีทำให้น้ำมันเหลือน้อยลงทันทีส่วนในปี57วันที่13พฤษภาคมเหมือนกันนะค่ะนี่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไหนๆนะว่ารัฐบาลเดียวกันค่ะนะระบายน้ำออกวันละ40ล้านลูกบาทเมตรต่างกัน20ล้านค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำไม่เคยเกินวันละ50ล้านนะกรมชลประทานอธิบายเหตุผลว่าเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกแต่มีฝนน้อยจึงต้องปล่อยน้ำให้เกษตรกรมากกว่าปกติเพื่อชดเชยฝนที่น้อยลงแล้วเป็นไงท่านแล้วฝนก็ไม่มาแล้วฝนก็ไม่มาอีกเลยแม่กรมชลพูดเหมือนไม่ได้รับรู้เรื่องเอลนิโยเลยคุณอยู่ที่ไหนอ่ะไม่รู้ไปอยู่กับพวกซากายหรือว่าอยู่กับผีตองเหลืองก็ไม่รู้ ถึงได้ไม่รู้เรื่องนี่ไงนะเพราะว่าได้มีการเตือนในนี้นะคอลัมน์ของไทยรัฐเนี่ยบอกว่ามีการเตือนจากกรมอุตุมาตั้งแต่ปี57แล้วว่าในปี58จะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยขอโทษมันคนละกรมกันมั้งก็เลยหรืออยู่กรมเดียวกันนี่อยู่คนละแผนกอยู่คนละกองก็เลยไม่สนใจไงข่าวสารมันต้องอธิบดีกรมชลมาจิกข้าราชการกรมชลเองแล้วคำถามว่านี่เป็นของกรมอุตุไงอุตุบอกว่าจะเกิดเอลนิโยใหญ่ในปีนี้แล้วก็รู้ว่าฝนตกน้อยกว่าปกติก็เลยปล่อยน้ำเยอะตั้งแต่ตอนหัววันเลยเสร็จแล้วก็แล้วเป็นไงผลสุดท้ายพอถึงตอนนี้แล้วเขาก็เลยปลูกข้าวเยอะสิโอ้ยเอาน้ำมาเป็นเยอะคนที่ไม่คิดจะปลูกก็ปลูกพอปลูกไปสักพักก็บอกว่าอย่าปลูกนะน้ำไม่พอ ก็ปลูกไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจนถึงบัดนี้เนี่ยก็คือกลายเป็นปล่อยน้ำเหลือ18ล้านลูกบาทเมตรนะเพราะฉะนั้นพืชสวนก็โดนน้ำเค็มเล่นงานเพราะว่าน้ำจืดมันไม่ลงมาถูกไหมส่วนพืชข้างบนเนี่ยก็โดนภาวะน้ำแล้งเล่นงานก็เขาบอกว่าหวังว่าไม่ต้องใช้คำว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไงไม่รู้จุดไหนอีกที่แย่ยิ่งกว่านี้อีกอาจจะมีอีกหลายอาจจะมีจุดที่มันแรงกว่านี้คือน้ำหมดตุ่มที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะท่านผู้ชมนะก็คือขณะนี้น้ำเนี่ยมันมาจนถึงณจุดนี้นะคะณจุดนี้รวมทั้งณจุดนี้ทีนี้ก็แปลว่ามันมาถึงจุดนี้ไม่ได้ละมันมาถึงจุดนี้นะฮะนั่นคงจะมาเขาจะบอกว่าแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้ไงคงจะเป็นอย่างนั้นนะก็ทั้งหมดเนี่ยเราพูดอย่างย่นย่อที่สุดค่ะเราไม่อยากจะไปพอถึงเวลาเขาบอกมาโทษแต่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นปัญหาของระบบราชการไทยค่ะอุตุบอกว่ามีเอลนิโยบอกแล้วด้วยเออตั้งแต่57บอกแล้วแล้วไม่ต้องความจริงไม่ต้องอุตุบอกเราความจริงมันต้องพูดการจัดการบริหารน้ำตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลที่แล้วเขาตั้งใจจะตั้งเป็นคณะเลยค่ะคุณต้องบริหารทั้งความเสี่ยงฝนแล้งค่ะความเสี่ยงน้ำท่วมต้องทำครบชุดค่ะแล้วเป็นยังไงกลัวโกงทั้งระบบประเทศไทยนะกลัวโกงทั้งหน้าที่คนที่ทำให้เกิดปัญหามากที่สุดในความคิดของอาจารย์นะค่ะก็คือข้าราชการเอาออกไปครึ่งหนึ่งประเทศไทยยังไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นเลยนี่แหละค่ะคือปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้นะคะปัญหาภัยแล้งที่เป็นวิกฤตการณ์ละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไม่เห็นวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมออกมานะทุกวันนี้ก็ไหว้พระขอฟ้าขอฝนกันไปล่าสุดก็เห็นว่าจะเป็นอธิบดีกรมชลนี่แหละค่ะจะบวงสรวงขอฝนกันอีกแล้วนะคะบริเวณเนี่ยอาจารย์ว่าไปเอายางเขาไหมเขาบวงสรวงเป็นทำตุ๊กตาปั้นร่วมเพศอ่ะแล้วฝนตกจริงๆด้วยมันไม่ใช่เดี๋ยวหนูนันพูดนี้เดี๋ยวเขาก็ทำกันหมดเลยทุกจังหวัดเลยนะอาจารย์ว่าถ้าอธิบดีทำแล้วยิ่งบ้านหนักเข้าไปเลยนั่นน่ะเนี่ยแหละค่ะข้าราชการไทยค่ะ Thailand Only จริงๆที่ท่านอาจารย์ธิดาบอกไปเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีการบริหารจัดการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่เดือดร้อนกันอย่างไรบ้างวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเสร็จเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ
ดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้เลี้ยวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยทางหน้าจอโทรทัศน์แล้วนะคะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเป็นเวลา 17:00 นจนถึง 17:50 นนะคะแต่ถึงอย่างไรแนะนำว่าเปิดทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่ 6:00 นเป็นต้นไปจะได้ทราบว่ารายการของวิทยากรท่านใดแกนนำคนไหนอยู่ในช่วงเวลาใดกันบ้างนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ